กระบี่ไร้เทียมทานอึ้งเองประพันธ์นอนพรัตเรียบเรียงบทที่ 1. เป้ามีชีวิตรุ่งอรุณแสงสีอุทัยยังไม่สลายหมอกยามเช้ายัางเข้มขน้นทั้ง27ยอดเขาเลือนรางในหมอกยามเช้ายอดเขาเทียนเถียวหงยิ่งสูงสุดยอดทั่วทั้งภูเขาบูตึงสัวงามตรการดั่งทิพยวิมานในแดนดิน เสียงย่ำระคังคราหนึ่งบังเกิดเสียงสะท้อนจากรอบข้างสำหรับกับสำนักบูตึงเสียงระคังครั้งนี้หมายถึงการเริ่มต้นวันใหม่เสียงระคังย่ำตามติดครั้งแล้วครั้งเล่าหมอกยามเช้าค่อยบางเบาขายถูกเสียงระคังกระแทกสลายขณะที่เสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มจากตำหนักจีเซียวเตยสิทสำนักบูตึงก็มาชุมนุมยางลานกว้างโดยพร้อมรัดเพื่อฝึกซ้อมฝีมือตามกิจวัตรประจำวัน เสียงตะหวาดดังจากทิศต,ต่างๆสิทธิ์สำนักบูตึงทั้งหลายเปลยร่างท่อนบนฝึกซ้อมเพลงหมัดมวยของพวกมันอากับกิริยาของพวกมันพร้อมพรักดุดเดียวกับเสียงตะหวาดทัดไปสิบกว่าวาที่หน้ากำแพงล้อมสิทธิ์สำนักบูตึงสิบกว่าคนกำลังฝึกซ้อมวิชาซัดอาวุธลับชายชกันผอมสูงผู้หนึ่งเดินตรวจตราอยู่ด้านหลังพวกมันสองแขนมันก็สูบกรังฝ่ามือกลับกว้างผิดธรรมดา มันคือสิทธ์สำนักบูตึงที่มีวิชาตัวเบาและวิชาอาวุธลับที่ดีที่สุดในมวลสิทธ์ผู้เยาวนามเอียงหงหน้ากำแพงล้อมห่างประมาณสามเฉียปักเป้าหมายรูปคนร่างหนึ่งบนเป้าหมายปักไว้ด้วยอาวุธหลายเล่มเอียงหงพอเดินผ่านสิทธ์ทางสายสุดผู้หนึ่งพลันชะลอฝีเท้าลงพุ่งร่างสะบัดมือเสียงเฟียวเมือ่อสัตว์มีดบินออกเล่มหนึ่ง มีดบินแหวกพุ่งใส่เป้าหมายอย่างเร่งร้อนเสียงฉึกกรานหนึ่งมีดบินซัดเป้าไมา้ทั้งเป้าปลิวกระจุยกระจายสิษย์สำนักบูตึงทั้งหลายเงยหน้าตามเสียงหลวนชมดูจนใจหายวับที่แตกตื่นยิ่งกว่ากับเป็นคนที่ยืนชิดกำแพงห่างจากเป้าไม้วาเศษผู้นั้นเช้าตรู่บนภูเขาแสดงว่าเหน็บหนาวกว่าเบื้องล่างแต่ยังไม่ถึงเวลาสวมเสื้อหน่วมคนผู้นี้ กับสวมเสื้อนวมหนาหนักหลายตัวมือเท้าพันผ้านหนากระทั่งศีรษะก็ไม่มีข้อยกเว้นเพียงเผยเห็นดวงตาทั้งคู่ที่น่าประหลาดคือบริเวณซวงอกกลางหลังหลวนแขวนแผ่นเหล็กขนาดใหญ่แผ่นหนึ่งมันเหลียวควับไปตามเสียงกล้ามเนื้อที่หางตาสั่นกระตุกแก้วตาแทบถลนออกมาเอียงหงกล่าวว่าคิดฝึกอาวุธลับไม่เพียงต้องแม่นยำแคล้วคล่องมีหนำซ้ำต้องมีพลัง มันกวาดตามายังผู้คนที่ยืนชิดกำแพงนั้นกล่าวว่าถึงตาเจ้าแล้วคนผู้นั้นสถานขึ้นคราหนึ่งโพงว่าคาพเจ้าเอียงหงตาวาดว่ายังตะลึงลานใหญ่กันคนผู้นั้นลังเลเล็กน้อยในที่สุดก้มกายยกเป้าไม้ขึ้นอันหนึ่งเอียงหงเบี่ยงตัวเล็กน้อยโบกมือสั่งว่าย่ำกองใต้ต้นไม้ที่ห่างไปจัดวางกลองหนังขนาดใหญ่ใบหนึ่ง สิทธิ์สำนักบูตึงเปลยร่างท่อนบนผู้หนึ่งสองมือถือไม้พลองกระนำไม้พลองลงเสียงกลองดังตรงใหญ่คนยกเป้าไม้สะดุ้งเฮือกหนึ่งมันกระโดดปรดาดเข้ามาถึงข้างเป้าไม้ที่ถูกมีดสั้นซัดก,กระจุยสองเท้าขายอ่อนระทวยลงเลียงหงตวาดสั่งว่าเริ่มได้เสียงขาดคำสิทธิ์สำนักบูตึงเจ็ดคนพากันซัดอาวุธลับในมือออกเสียงตกตกดังเร่งร้อน อาวุธลับของพวกมันผิดแพกแตกต่างทวงท่าซัดอาวุธลับก็ไม่ละไม้เหมือนบ้างบิดเอวบ้างย่อตัวบ้างโผพุ่งก่ขึ้นแต่ดูไปไม่แม่นยำเท่าใดคนยกเป้าไม้อาจตายใต้หาอาวุธลับของพวกมันได้ถูกเมื่อดีที่มันสวมเสื้อผ้าหนาหนักพอจุดสำคัญบริเวณรวงอกกลางหลังยังกั้นไว้ด้วยแผ่นเหล็กชั้นหนึ่งมันย่อมไม่ใช่คนวิกลจริตหากแต่เป็นเป้ามีชีวิตตนหนึ่ง สำหรับกับผู้ฝึกอาวุธลับเป้ามีชีวิตย่อมซัดยากลำบากกว่าเป้าตายหลังจากฝึกซ้อมเต้าตายจนแม่นยำํำค่อยมีคุณสมบัติฝึกซ้อมเป้าเป็นสิทธิ์สำนักบูตึงเหล่านี้ล้วนมีคุณสมบัติเช่นนี้แต่เพิ่งฝึกซ้อมเป้ามีชีวิตเป็นครั้งแรกสำหรับกับพวกมันนี่เป็นเรื่องสนุกสนานอย่างยิ่งสำหรับกับคนถือเป้าหมายกับไร้รสชาติมากแล้วสิทธิ์สำนักบูตึงที่ย่ำกลอง ไม่ทราบจงใจสร้างความลำบากแก่มันหรือไม่ยิ่งย่ำยิ่งเร่งร้อนในเสียงกลองตรงตรงเต,ต,ต้ามีชีวิตหลบซ้ายเลี่ยงขวาอาวุธลับของสิทธิสํานักบูถึงทั้งเจ็ยิ่งรวดเร็วกว่าเดิมแน่นหนานกว่าเดิมรวดเร็วรุนแรงแต่ไม่แม่นยำเสียงตังตังตังเจ็ดครั้งหอกสั้นเจ็ดด้ามทยอยซัดต้องแผ่นเหล็กที่ป้องอกของเต้ามีชีวิตในเสียงตก๊กตอกตอกไหลสายของเต้ามีชีวิตถูกเกาทันแขนเสื้อซัดใส เสียงตอก,ตกที่ดังฟังดูกับไพราะเนาะหูคนย่ำกลองอดหัวรอมิได้สิทธิสำนักบูตึงทั้งหลายก็หัวรอออกมาสัตว์อาวุธลับโดยพร้อมเพรียงเป้าหมายล้วนเปลี่ยนเป็นเป้ามีชีวิตนั้นเสียงติงตงต่งติงติงดังถี่ยิบในบัดดลเป้ามีชีวิตดูออกว่าเป็นการจงใจดวงตาหลังผ้านวมหนักทอประกายขุ่นเคืองชะลอฝีเท้าลงวุบพวกท่านทำอะไรเป้ามีชีวิตเพิ่งกล่าวคำพูดประโยคนี้ อาวุธลับกลุ่มหนึ่งก็สาดซัดมามันลดสองมือวูบใช้เป้าไม้ต้านอยู่เบื้องหน้าสายตาอาวุธลับทั้งหมดกับไม่ได้ซัดใส่เป้าไม้แม้สักเล่มเดียวล้วนถือมันเป็นเป้าจู่โจมเสียงติ่งตังดังไม่ขาดหูอาวุธลับพอซัดต้องแผ่นเหล็กก็ปลิวกระดอนไปที่ซัดต้องร่างล้วนปักตรึงอยู่บนเสื้อหน่วมคนย่ำกลองหัวร่อดังๆกล่าวว่า ผู้ได้เรียกเจ้าหยุดยั้งลองหากยังไม่วิ่งอีกประกันว่าจะซัดเจ้าเป็นเม่นตัวหนึ่งพลางย่ำกรองเร่งร้อนระรัวสิ์สำนักบูตึงทั้งเจ็บพุ่งอาวุธลับเป็นพลวันเต้ามีชีวิตเริ่มวิ่งสืบต่อครั้งนี้มันวิ่งเร็วเป็นพิเศษแต่อาวุธลับเหล่านั้นยังคงปลิวโปรยมาต้องร่างมันแสดงแน่ชัดที่สิ์สำนักบูตึงทั้งเจ็ดฝึกซ้อมไม่ใช่เป้าไมา้แต่เปลี่ยนเป็นเป้ามนุษย์ ในเสียงดังติ่งตังเสียงหัวรอหยอกล้อดังจากทุกทิศทางเอี้ยหงไม่เพียงไม่ตวาดห้ามมีหนำสามหัวรอดังๆออกมาประกายเดือดดานในดวงตาเป้ามีชีวิตเจิดจ้าก,กว่าเดิมพันส่งเสียงร้องก้องโถมตัวออกจากแรงโถมถึงเบื้องหน้าเอี้ยหงกระชากเสียงว่าไม่ไปแล้วมันเหวี่ยงเป้าหมายทิ้งอย่างขุ่นเคืองยกมือกระชากผ้าหนาที่พันใบหน้าลงมาหลังผ้าหนาเป็นรูปเขาใบหน้าที่หนุ่มแน่น แม้ไม่หล่อเหล่านักแต่ก็ไม่ขี้ริ้วผมเผ้ามันถูกเหงื่อซึมจนเปียกชุ่มหยาดเหงื่อเม็ดโป้ง,ปงๆไหลรินลงจากหน้ผาผากอากาศเช่นนี้สวมใส่เสื้อผ้ามากมายป่านนี้เป็นที่ไม่อาจทนทานได้จริงๆเอี้ยหงพลันช่วงชิงไม้ย่ำกลองมาอันหนึ่งหวดขวางกระแทกใส่แผ่นเหล็กเหนืออกมันเสียงตังดังกึกก้องเป้ามีชีวิตสะดุ้งเฮือกใหญ่ทุกผู้คนกับหัวรอคลือ่นอกมา เยาะหงยกไม้พลองชี้ไปยังเป้ามีชีวิตถามว่าหุ่นป่วยเอียงเมฆผิวสวยัยเจ้าบอกว่าไม่เป็นอะไรเป้ามีชีวิตแม้สวมใส่เสื้อผ้าเป็นที่ขบขันแต่รูปเขาไม่น่าขบขันแม้แต่น้อยเช่นเดียวกับนามของมันมันคำรามว่าไม่เป็นเป้ารับอาวุธรับนี้แล้วเจ้าไม่เป็นผู้ใดเป็นข้ับเจ้าไม่สนใจหุ่นป่วยเอียงกล่าวพลางถอดแผ่นเหล็กป้องกันตัวทั้งสองแผ่นลงมา เฮียฮงกล่าวว่าเจ้าลืมเลือนว่ายี่ซือเฮียสั่งว่าอย่างไรยี่เสือเฮียเพียงสั่งข้าพเจ้ายกเป้าไม้ช่วยพวกท่านฝึกซ้อมอาวุธลับไม่ได้สั่งข้าพเจ้าเป็นเป้าอาวุธลับของพวกท่านคนมีวันพลังผิดได้บางครั้งอาวุธลับยากที่จะไม่ซัดต้องร่างเจ้าพวกท่านจงใจซัดอาวุธลับใส่ร่างข้าพเจ้าอย่าได้เข้าใจว่าข้าพเจ้าดูไม่ออกหมายความว่าเจ้าตกลงใจไม่เป็นแล้วไม่เป็น หุนป่วยเอียงพอก,ก่าวจบหันกายหมายจากไปเยี่ยหงบุ้ยปากเล็กน้อยสิทธิสำนักบูตึงทั้งหลายพากันฮือเข้าหารายล้อมหุนป่วยเอียงไว้หุนป่วยเอียงหันควับมาถามว่าทำอะไรสิทธิผู้หนึ่งกระชากเสียงว่าวิเศษแท้ลูกสําซอนเรากลับต้องการดูว่าเจ้าอาศัยอะไรวางอำนาจปานนี้หุนป่วยเอียงหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าท่านเรียกข้าพเจ้าว่าอะไร เรียกลูกสำมสอนสิทธิผู้นั้นขวาปกเสื้อหุนป่วยเอียงไว้กล่าวสำทับว่าหรือ,อยังเรียกผิดด้วยหุนป่วยเอียงหน้าแปลเปลี่ยนอีกกราขณะจะอาลวาดเยี่ยหงสอดคำขึ้นเจ้าเมื่อไม่เป็นทั้งหมดฝึกซ้อมอาวุธลับไม่สำเร็จยี่ซือเฮียกล่าวโทษมาต้องมีที่ให้ท่านทนทานหุนป่วยเอียงกล่าวเสียงเคร่งเครียดข้าพเจ้าจะไปอธิบายต่อยี่ซือเฮียให้กระจ่างชัดเยี่ยหงร้องชักชวนว่า ทั้งหมดไปด้วยกันอย่าให้เด็กน้อยนี้บิดเบือนให้หร้ายผักภาระสมใส่พวกเราสิทธิคว้าปกเสื้อหุนป่วยเอียงร้องคำไปขณะจะสาวเท้าเคลื่อนกายหุนป่วยเอียงพลันตัดมือข้างนั้นกล่าวว่าปล่อยมือก่อนสิทธิผู้นั้นคายมือออกแต่ปาดหลังมือตบใส่ใบหน้าหุนป่วยเอียงตวาดว่าที่นี้มีให้เจ้าตะโกนกล้องหุนป่วยเอียงหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงยามนั้น พลันบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังจากด้านข้างว่าพวกเจ้าไม่ฝึกซ้อมอาวุธลับวิวาดวุ่นวายทำอะไรทุกผู้คนกวาดตาไปยังต้นเสียงปรากฏชายชะกันร,ร่างกำยำผู้หนึ่งมุ่งตรงมาทางด้านนี้กับเป็นยี่ซือเฮียเจียเพงซึ่งพวกมันตระเตรียมไปพบผ่านหุณนป่วยเอียงสะอึกเข้ารับหน้าเรียกหาว่ายี่ซือเฮียเจียเพงพันขมวดคิ้วกล่าวว่าเป็นเจ้าก่อเรื่องอีก หุนปวยเอียงชี้มือไปยังผู้คนด้านหลังกล่าวว่าพวกมันทั้งหลายกล่าวเพียงครึ่งหนึ่งก็ถูกเจี๋ยเพงตีมือลงตวาดสอดขึ้นเสียมารายาทหุนปวยเอียงรูปคำมือที่ถูกตีจนเจ็บปวดกล่าวว่าพวกมันพวกมันเจี๋ยเพงตัดบทอีกราพวกมันรังแกเจ้าใช่หรือไม่หุนปวยเอียงผงงกศีรษะไม่ทันกล่าวกะไรเจี๋ยเพงก็ตวัดมือตบฉาดใส่ใบหน้ามันกระชากเสียงว่า เจ้าเป็นตัวอะไรพวกมันฉไหนรังแก่เจ้าขุนป่วยเอียงถูกตบจนตะลึงลานกับทีเจียเพ่งแค่นเสียงดังเฮกล่าวว่าทุกวันได้ยินเจ้ากล่าวคําพูดเช่นนี้หลายครั้งหรือผู้คนทั่วทั้งเขาบูตึงสัวล้วนเป็นศัตรูคู่อริกับเจ้าขุนป่วยเอียงนิ่งเงียบงันไม่ส่งเสียงเจียเพ่งค่อยสอบถามซื่อตีทั้งหลายว่าที่แท้เป็นเรื่องราวใด สิทธิ์ที่คว้าปกเสื้อหุนป่วยเอียงเมื่อครู่ชิงกล่าวว่าเมื่อครู่พวกเราฝึกซ้อมอาวุธลับอยู่ดีๆเด็กน้อยนี้พลันอารวาสกับเวียงเป้าหมายทิ้งร้องบอกว่าไม่เป็นแล้วเจี๋เพ่งลดสายตาไปยังเป้าหมายนั้นหันไปถามหุนป่วยเอียงว่าเป็นเจ้าเวียงเป้าหมายทิ้งหุนป่วยเอียงส่งเสียงร้องว่าพวกมันซัดอาวุธลับใส่ร่างข้าพเจ้าจนหมดสิน้นหาได้สนใจเป้าหมายนั้นไม่ดังนั้นเจ้าจึงเวียงมันทิ้ง ขุนปวยเอียงยังคิดอธิบายเจี๋ยเพงกล่าวสืบตอบอาวุธลับของพวกมันหากสามารถซัดต้องเป้าหมายจนหมดสิน้นก็ไม่จำเป็นต้องฝึกซ้อมอีกแล้วเอียหงสอดคำขึ้นใหญ่ยยไม่ใช่เจี๋ยเพงตวาดห้ามเอียหงอย่าได้ปากมากหันไปกล่าวกับหุนปวยเอียงว่าเยี่ยงนี้เจ้าไม่เป็นเยี่ยงนั้นก็ไม่เป็นเจ้าที่แท้ต้องการอะไรหุนปวยเอียงขบริมฝีปากกล่าวว่า ข้ับเจ้าขึ้นเขาบูตึงสัวเพื่อต้องการฝึกปลือวิชาฝีมือของสำนักบูตึงคิดฝึกวิชาฝีมือต้องปรับพื้นฐานก่อนที่เจ้ากระทำทุกวันนี้คือการปรับพื้นฐานวิชาฝีมือทุกผู้คนในที่นี้ผู้ใดไม่ผ่านขั้นตอนนี้พวกมันทำเพียงไม่กี่เดือนกับเจ้ากับทำมาหลายปีเจี๋ยเพงเชิดหน้ากล่าวว่านั่นเป็นสาเหตุใดเจ้าสมควรทราบกระจ่าง บูตึงเป็นค่ายสำนักมาตรฐานผู้ที่มีประวัติความเป็นมาไม่ชัดแจง้งในเลยมีคุณสมบัติฝึกปรือวิชาฝีมือของสำนักบูตึงทุกผู้คนหัวรอคลื่นออกมาร้องว่าโลกสัาซ้อนได้ยินหรือไม่หุนป่วยเอียงบันดาลโทรสะบทงอกสะท้อนขึ้นลงในที่สุดยังคงข่มกั้นไว้ว่าจ้าเหล่านี้มันไม่ใช่เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเจี๋ยเพลงพันแค่นหัวรอกล่าวว่า ในความเห็นของเราเจ้ายังคงสืบทราบก่อนว่าบิดาของเจ้าเป็นใครไม่เช่นนั้นต่อให้อยู่ที่บูตึงจนตายยังคงเป็นเช่นนี้หุนป่วยเอียงก้มศีรษะต่ำลงเจี๋ยเพ่งยกมือลูบเกลากล่าวว่าเจ้าเมื่อไม่พอใจเป็นเป้ามีชีวิตหากยืนกรานให้เจ้าเป็นเท่ากับรังแกเจ้าตกลงไม่เป็นก็ไม่เป็นสิทธิย่ย่กรองร้องว่า ไม่มีเป้ามีชีวิตในเล่ยฝึกซ้อมต่อไปผู้ใดว่าไม่มีในเมื่อมันไม่เป็นเจ้าเป็นเองเจี๋ยเพ่งชี้มือไปยังสิทธิย่ำกลองนั้นหันไปกล่าวกับเอี้ยหงว่าท่านย่ำกลองแทนเป็นอย่างไรเอี้ยหงผงกศีษะสิทธิย่ำกรองหน้านิ้วคิ้วขม,มวดแต่ไม่กล้าร้องขัดขานเจี๋ยเพ่งวกสายตากลับมายังหุนป่วยเอียงกล่าวว่าสำหรับเจ้าหุนป่วยเอียงรีบกล่าวว่า ข้าพเจ้าสามารถช่วยเก็บอาวุธลับบนพื้นเจียเพงยิ้มพรางกล่าวว่าเจ้ามิใช่บอกว่าไม่เป็นแล้วหรอกหรือรอยยิ้มของมันคล้ายแฝงอกุศลจิตกระทั่งหุนป่วยเอียงยังดูออกขณะจ,จะกล่าวกระไรเจียเพงกล่าวสืบต่อคนงานที่ทําความสะอาดเหลาสุกรมีเรื่องมงคลทางบ้านลาลงจากเขาไปหลายวันเรากําลังปวดศรีรษะไม่ทราบหาผู้ใดไปทํางานแทน ทุกผู้คนรับฟังถึงตอนนี้พากันหัวรอกคลือนอีกราหุนป่วยเอียงกับตะลึงลานกับที่ตะกุกตะกักว่าข้าพเจ้าเจี๋ยเพงยิ้มอีกกรากล่าวว่าเจ้าว,วางใจทางด้านนั้นรับประกันไม่มีอาวุธลับซัดใส่ร่างเจ้าหุนป่วยเอียงถึงกับหน้าแดงฉานจระดลำคอเจี๋ยเพงโบกมือกล่าวว่าตามเรามาขณะเจ้าสาวเท้าเคลื่อนกายหุนป่วยเอียงพันกล่าวว่า กับเจ้าต้องการพบจิบหวยเจียงเล่าผู้อาวุโสพิทักษกฎเจียเพงชะงักเท้าลงเลิกคิ้วดกหนาขึ้นสิทธิที่ย่ำกรองสะอึกกายมาร้องว่าสื้อเฮียมันไม่ยอมรับนับถือท่านพวกเราสั่งสอนมันสัก,กราเจียเพงโบกมือขับไล่มันล่าถอย่าวกับพุ้นป่วยเอียงว่าตกลงเพียงหวังเจ้าอย่าได้สำนึกเสียใจหุนป่วยเอียงเมื่อลั่นปากออกไปต่อให้สำนึกเสียใจก็ไม่มีประโยชน์ เจี๋เพงมินิสัยอย่างไรมันไหนเลยไม่ทราบเจี๋เพงไม่กล่าวอะไรอีกสาวเท้าไปโดยไม่เหลียวหน้ามาหุนป่วยเอียงอย่างลังเลทุกผู้คนก็ฮือเข้ามาดุลดันมันไปทางด้านจิตห่วยตึงตึกพิทัก,กษ์กดจิบห่วยตึงตึกพิทัก,กษ์กดอยู่ริมโบสถ์ข้างแม้ไม่กว้างใหญ่นักแต่บรรยากาศเคร่งขึมสำรวมควันทูปอบอวนตลอดทั้งวัน ผู้ไม่มีกิจห้ามล่วงล้ำบนผนังตึกเขียนบัญญัติข้อห้ามทั้ง10ประการของสำนักบูตึงเมื่อเห็นบัญญัติข้อห้ามเหล่านี้สิทธิสำนักบูตึงเหล่านี้อดอกสันขวัญแขวนไม่ได้ผู้อาวุโสพิทักษ์กฎทั้งสองก็เป็นบุคคลที่ดูไปเคร่งครึมยิ่งสองคนพวกท่านล้วนเป็นซื่อตีเจ้าสำนักบูตึงคนปัจจุบันเชียสงสนชาติที่มีอายุมากกว่าประมาณเกือบ50ปี บุคลิกภาพก็เหนือล้ำกว่าชังสงสนโบราณเชียสงรูปกายไม่สูงเท่าใดแต่กำยำยิ่งแม้ไม่พิโรธดวงตาก็โปนโตปานกระดิ่งพอพิโรธยิ่งเดือดดานยิ่งหน้าตรนกซุ่มเสียงถึงกับดังปานฝาร้องชังสงเตี้ยก,กว่าเชียสงเล็กน้อยและสู้ผอมกว่าเล็กน้อยดวงตาเล็กเรียวซุ่มเสียงก็เบาวกว่าเชียสงเมื่อหัวรอดังคิกคิกคักคัก,คก,คกมีเพียงไม่มีอำนาจ กลับเป็นที่น่าขบขันมันก็มีความสำนึกตัวดังนั้นปล่อยให้เชียสงก่าวาจาเมื่อถึงคราจำเป็นค่อยเอ่ยปากกล่าววาจาหุนป่วยเอียงพอมาถึงหน้าตึกพิทักษ์กดก็สำนึกเสียใจขึ้นมาปรารถนาใครเตะตนเองสักเท้าหนึ่งแต่เจีย๋ยเพ่งก้าวเข้าไปแล้วมันได้แต่ตัดใจเดินเข้าไปสิทธิสำนักบูตึงือกันเข้าไปแต่แล้วถูกเชียสงตวาดห้ามไว้พวกเจ้าทำมาไร ทั้งหมดไม่ตอบคำช่างรงที่ด้านข้างก็หัวรอกคิกคักขานรับว่าย่อมมาชมดูความสนุกสนานเจียยรงถลึงตากล่าวว่ามีอันใดน่าดูล้วนสายหัวออกไปให้กับเราทุกผู้คนไม่กล้าขัดขืนคำสั่งรีบล่าถอยออกนอกตึกแต่แล้วกระจายกำลังไปทางซ้ายขวาหลบซ่อนอยู่ตามระเบียงเฉงอคอขโมยดู เี๋ยสงไม่แยแสสนใจพวกมันอีกหันไปถามเจีย๋ยเพงว่าที่แท้เป็นเรื่องราวใดเจีย๋ยเพงชี้มือไปยังหุนป่วยเอียงกล่าวว่าสิทธิ์สังมันยกเป้าไมา้ช่วยเหลือซื่อตีทั้งหลายฝึกซ้อมอาวุธลับอาวุธลับบางชนิดพลาดเป้าจู่โจมต้องร่างมันเฉียสงกวาดตาไปยังหุนป่วยเอียงส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าเป็นเจ้าเอก ขายกับจนบัตรนี้ค่อยเห็นชัดตาว่าเป็นหุ่นป่วยเอียงครับป้าปเจ้าหุ่นป่วยเอียงตะกุกตะกักไม่ทราบกล่าวก็ไรดีเชีย่ยสงตบโต๊ะแผดด่าว่าเจ้า,ะาชะไหนชมชอบสร้างความยุ่งยากแก่พวกเราหุ่นป่วยเอียงถูกด่าจนตะลึงลานเชียสงตวาดสำทับว่าคุกเข่าลงหุ่นป่วยเอียงได้แต่คุกเข่าลงเชียสงกรอกตาตลบหนึ่งกล่าวว่า คนอาจพลังมือม้าอาจพลังเท้าต่อให้เราซัดอาวุธลับชังสงรีบผลักสมั่นเบาๆเชี่ยสงหยุดไปเล็กน้อยเปลี่ยนเป็นกล่าวว่าในหนึ่งหมื่นครั้งยากที่จะไม่พลังผิดสักคราชังสงกล่าวเสริมขึ้นต่อให้เป็นตัวซื้อเฮียเจ้าสำนักก็ไม่กล้าอวดโอว่าฝึกถึงขั้นไม่ผิดพลาดแม้สักครั้งเดียว เชยสงผงอกศีสษะหันไปยังหุนป่วยเอียงกล่าวว่าเจ้าได้ยินแล้วกระมังต่อให้มือเก่าแก่เช่นพวกเราบางครั้งยังอาจพลังมือได้เยาว่าแต่เด็กน้อยเหล่านั้นพลางสำรวจมองหุนป่วยเอียงซึ่งยังสวมเสื้อนวมหนาหนักทับหลายชั้นตามเสื้อผ้าติดตรึงด้วยอาวุธลับกล่าวว่าเจ้าดูไปไม่ได้รับบาดเจ็บภายใต้อาวุธลับอย่างนั้นยังมาที่ตึกพิทักษ์กฎใหญ่กัน เจี๋เพงชิงตอบแทนว่ามันเข้าใจว่าพวกเรามีเจตนาสร้างความลำบากแก่มันเกิดการทุ่มเถียงกับพวกเรายามเดือดดานถึงกับโยนเป้าหมายชิงเจี๋ยสงตวาดเบาๆหวังอาจเจียเพงกล่าวสืบต่อมันบอกว่าไม่เป็นอีกซิทเห็นว่าหากยืนกรานให้มันเป็นต่อไปล่วงรู้ถึงหูเจ้าสำนักอาจเข้าใจว่าพวกเรารังแกมันจะอย่างไร คนงานที่เลาสุกรลาพักสิทธิ์จึงใช้ให้มันไปดูแลสุกรรมันกลับไม่ยอมนับถือยืนกรานไม่ยังตึกพิทักกฎเชียสงถลึงตาใส่หุ่นป่วยเอียงกล่าวว่าไม่ยอมคร่ำเคร่งฝึกฝีมือช่างสงชี้มือไปยังบัญญัติข้อห้ามที่เขียนบนผนังกล่าวเสริมขึ้นและเมิดกฎบัญญัติข้อที่สองของสำนักบูเติงเจียสงกล่าวต่อ วิวาดก่อเรื่องราวและเมิดข้อที่หกเบื้องล่างล่วงเกินเบื้องสูงเป็นข้อที่เกเชีย่ยสงกล่าวสีงเคร่งเครียดด้วยความผิดทั้งสามประการความจริงสมควรอัเปหิเจ้าหลงจากโบตึงแต่เห็นแก่เจ้าอายุเยาวไม่รู้ความหุนป่วยเอียงไม่มีโอกาสแก้ต่างตลอดเวลายามนี้ทอดถอนใจกล่าวว่าสิทธิทราบความผิด สิทธิ์ยอมไปยังเล้าสุกรอทราบความผิดรู้จักแก้ไขเป็นเรื่องประเสริฐสุดเฉียสงโบกแขนเสื้อกล่าวตอบไปเถอะหุนป่วยเอียงหน้านิ้วคิ้วขมวดล่าถอยออกไปเฉียสงหันไปกล่าวกับเจียเพงว่าเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อยเหล่านี้ภายหน้าเจ้าอย่าได้รบกวนพวกเราอีกโบกสะบัดแขนเสื้ออีกคราสั่งว่าล่าถอยไป